ทีนี้มาดูข้อที่เท่าไหร่คะ14แล้วนะคะข้อใดเป็นประโยชน์ของการอ่านนิทานข้อใดเป็นประโยชน์ของการอ่านนิทานข้อใดเป็นประโยชน์ของการอ่านนิทานก็ทำให้อ่านเก่งขึ้นขอทำให้ชอบอ่านหนังสือข้อถูกทุกข้อข้อไหนนะคิดเองนะเมื่อวันนะคะเอานักเรียนทำข้อสอบไปค่ะเมื่อวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่7คุณครูเดินทางไปเดินทางไปจังหวัดระยองฮะไปจังหวัดระยองคุณครูไปพบนักเรียนโรงเรียนหนึ่งอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นโรงเรียนพัฒนานิคมสร้างตนเองหรือเปล่านะคะจังหวัดระยองนะคะเขาอ่านนิทานเขาเล่านิทานเขาเรียกว่านิทานปะนิทานผ่านโอ่งค่ะนิทานผ่านโอ่งเขาก็จะเล่านิทานไปแล้วจะมีโอ่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็คนที่เดินผ่านไปมาฟังนิทานเขาก็จะ อะไรคะสงสารเด็กที่เล่านิทานก็ใส่สตางค์ลงไปนั่นเป็นการค่าขนมของโรงเรียนเล่านิทานที่เก่งมากเลยการนิทานผ่านโอ่งถ้าท่านครูจำไม่ผิดก็คือโรงเรียนพัฒนาสร้างตนเองนะคะหรือว่าอะไรนะจังหวัดระยองนะคะท่านพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมาดูข้อที่15ต่อแล้วข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนข้อสุดท้ายมารยาทการอ่านคือข้อใดมารยาทการอ่านคือข้อใดก็อ่านถูกต้องตามหลักขออ่านข้ามคำขออ่านเสียงดังข้อ15แล้วนะคะอ่านเสียงดังใช่หรือเปล่านะเอาเสร็จแล้วยังครับคะมารยาทของการอ่านคือข้อใดนะคะดูให้ดีนะอ่านอย่างไรอ่านอย่างไรใครเสร็จแล้วเก็บหัวแถวเก็บสมุดไว้นะคะทั้งต้นทางปลายทางไม่ตรวจคุณจะตรวจให้คะแนนเองคะไม่งั้นนักเรียนก็ฉลาดแลกกันตรวจแล้วก็พร้อมใจกันแก้ให้นะคะมีความสามัคคีกันดีจริงๆเลยนะคะเอาเก็บทรงค่ะเก็บทรงค่ะวางไว้หลังห้องเลยวางไว้ค่ะเก็บค่ะปิดสมุดเลยนะคะปิดสมุดเลยทีนี้มาดูเฉลยกันดีกว่าดูเฉลยแล้วเร็วครับเอาวางนะคะมาดูเฉลยในการทดสอบนะคะเฉลยแล้วนะข้อหนึ่งลุงกำนันเชิญประชุมที่ไหนคะที่ไหนข้อไหนครับเร็วตัวไหนเออที่ไหนเดี๋ยวดูซิข้อหนึ่งเดี๋ยวครูลองใหม่ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวครูดูแป๊บหนึ่งทำไมข้อที่4เราเรียนดูนะคะข้อ1 yeah. นะคะข้อ1ข้อที่2 อะไรเอ่ยข้อไหนคะช้างที่พ่อภูผาเลี้ยงมีหน้าที่ทำอะไรออ
ข้อที่3อะไรเอ่ยข้อที่3ทำไมใบบัวเลยบอกต้องไปอยู่ไปช้างทางช้างหลวงข้อที่4เด็กๆทำอะไรให้ใบบัวและใบบอกก่อนจากกันทำอะไรคะทำอะไรเอ่ยข้อไหนข้อไหนอ้าวเร็วทำแองทรายให้เล่นนั่นเองนะคะข้อที่5ข้อใดเป็นคำที่ผสมสระเอียสระเอียข้อไหนข้อใดเป็นคำสระเอียทุกคำข้อไหนคะสระเอียสระเอียค่ะสระเอียข้อที่7นะคะข้อที่7คำในข้อใดหมายถึงที่ฝึกช้างข้อไหนข้อไหนเอ่ยข้อที่8คำว่าปางช้างใช้ตัวสะกดมาตาใดเอ่ยปางช้างงองูสะกดก็อยู่ในมาตาแม่กงนั่นเองข้อที่9อะไรเรียงใหม่ค่ะเป็นอะไรคะต้นไม้เป็นประธานต้นไม้เป็นประธานและกริยาและกรรมข้อไหนคะข้อไหนกอไก่นั่นเองต้นไม้ประธานล้มเป็นกริยานะคะ10ควานช้าง2พยางค์พยางค์แรกมาตาอะไรคะแม่อะไรเอ่ยข้อไหนคะข้อ11คำคล้องจองสระค่ะสระคือข้อไหนข้อกอไก่ตัวสะกดขอไข่สระทั้งนั้นเลยขอไข่นะคะใช้สระค่ะสระไอชอไอชัยไม่พอใช้มอไอไม้ไม่พอไม้เป็นสระไม่มีตัวสะกดนะคะนอกนั้นเป็นตัวสะกดนะคะข้อที่12ข้อนี้คำตอบคำเดียวนะคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าน่าจะเป็น2คำตอบไม่ใช่นะคำตอบคำเดียวนะคะคำคล้องจองมีตัวสะกดมาตราเดียวกันค่ะตัวสะกดมาตราเดียวกันค่ะข้อที่13นะคะ13คะเด็กๆบอกว่าคำว่าบัวเนี่ยไม่มีตัวสะกดนะคำว่าช่วยมีตัวสะกดนะฉะนั้นไม่อยู่ในคำคล้องจองที่มีพยางค์เดียวกันนะคะช่วยนี่มียอยักษ์แม่อะไรคะแม่เกยอันนี้เป็นแม่มาตราตัวสะกดแม่กอกาไม่ใช่นะ13มารยาทในการฟังข้อไหนคะคุณครูเห็นนักเรียนคุยกันทุกวันเลยใช่ไหมไม่ใช่ต้องเป็นข้อต่อไปนะข้อ14ประโยชน์ข
ของการอ่านนิทานอะไรเอ่ย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 ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายค่ะมารยาทการอ่านคือข้อใดข้อไหนคะข้อไหนเอ่ยคำตอบก็คือเอาละค่ะเด็กๆนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเด็กๆได้ทดสอบกันไปแล้วจำนวน15ข้อไหนใครเต็ม15ข้อถูกหมดเลยยกมือขึ้นโอ้มี 2-3 คนใครได้10ข้ออุ๊ยใครได้10ข้อมี1คนใครได้9ข้อข้อตกลงของเราว่าถ้าใครต่ำกว่า10ลงมาเนี่ยได้8คะแนนได้9คะแนนต้องเรียนซ่อมเสริมกับครูนักการตั้งแต่3โมงครึ่งถึง5โมงเย็นรายบุคคลนะหวังว่าคงไม่มีนะฉะนั้นวันนี้กลับไปทบทวนอ่านบทเรียนในบทเรียนเรื่องอะไรคะใจหายให้จบนะคะแล้วก็เราจะต่อในเรื่องราวของครัวป่าในบทเรียนที่3กันแล้วนะคะฉะนั้นเด็กๆไปอ่านทบทวนมาแล้วก็อ่านเพิ่มเติมล่วงหน้ามาก่อนก็ได้จะได้ทราบเรื่องดีว่าคุณครูจะสอนเรื่องราวอะไรต่อไปนะคะฉะนั้นวันนี้กันบ้านก็คือไปอ่านหนังสือมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ